เปิดตัวกันมาแล้วครับสำหรับ Unreal Engine 5หรือว่า Engine ในการสร้างเกมของ Epic Games มีการเปิดตัวเกมเพลย์ประมาณ8นาทีโดยการรันภาพแบบ Real Time บนเครื่อง PlayStation 5โดยเขาพูดถึงส่วนสำคัญ2อันคือ Lumen กับ Danai นะครับเป็นอุปกรณ์ในการสร้าง Unreal Engine 5ให้สมจริงมากขึ้นLumen คือการสร้างความละเอียดของแสงเงาในระดับสูงเขาเรียกว่า Dynamic Illumination เพิ่มความสมจริงในเรื่องของการปรับแสงเงาบนภาพและมีการส่องแสงได้มากกว่า Unreal Engine 4โดยในเดโมเราจะเห็นแสงไฟที่สว่างส่องลงมาจากบนถ้ำและสามารถปรับเลือกได้อย่างอิสระไปยังทิศทางต่างๆได้และแสงที่ตกกระทบกับสิ่งต่างๆจะสะท้อนกลับมาหาเรากับผู้เล่นที่อยู่ที่หน้าจอเราจะเคยเห็นระบบนี้ใน Ray Tracing ที่เป็นเทคโนโลยีแบบเดียวกันที่เคยใช้มาในการเพิ่มแสงเงากับวัตถุที่วางไว้ยิ่งทำให้ภาพนั้นสวยขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นDanai นั้นคืออุปกรณ์สำหรับผู้พัฒนาที่สามารถใส่ภาพสแกนของจริงจากภาพยนตร์มาใส่ใน Unreal Engine 5ได้ทันทีโดยการสร้างขึ้นของรูปปั้นที่เราได้เห็นในตัวเกมเพลย์นั้นจะเป็นส่วนประกอบของโพลีกอนเกือบ33ล้านชิ้นในหุ่นตัวเดียวเท่านั้นซึ่งความละเอียดนี้ก็จะทำให้เห็นว่ารูปปั้นที่เราเห็นนั้นจะมีความสมจริงมากๆเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่สามารถใส่แค่รูปปั้นได้ตัวเดียวในเกมเพลย์ฉากนั้นเท่านั้นแต่พอเราเดินเข้าไปในถ้ำเราจะเห็นได้ว่าระบบลูเมนจะมีการใส่การสอดส่องแสงประกอบกับนางเอกแล้วก็สิ่งรอบข้างรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่จะทำให้มีความสมจริงมากขึ้นทั้งนี้ยังมีการรันภาพแบบเรียลไทม์นอกจากนี้รูปปั้นที่เราเห็นนั้นไม่ใช่สามารถวางได้เฉพาะแค่ตัวเดียวแต่ว่าสามารถวางได้ถึง500ตัวแล้วก็สามารถรันภาพที่อยู่ในฉากเดียวกันโดยมีโพลีกอนมากกว่า600ล้านล้านโพลีกอนได้ในฉากเดียวนั่นเองและทางนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะฉากแคบๆเท่านั้นสามารถขยายสเกลได้มากระดับ Open World ที่เราได้เห็นในตัวเดโมด้วยนั่นเองซึ่งเอนจินนี้จะทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างเกมได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาแล้วก็สามารถใช้งานจริงได้แบบสะดวกแล้วก็สมจริงมากขึ้นด้วยระบบของ Lumen แล้วก็ Danai นั่นเองซึ่งแล้ว2ระบบนี้เป็นส่วนสำคัญของ Unreal Engine 5ที่จะมีการโชว์เกมเพลย์เดโมออกมานั่นเองผมว่าเพื่อนๆอาจจะไม่มั่นใจว่าภาพที่เราเห็นนั้นเป็นการรันบนเครื่อง PlayStation 5จริงหรือเปล่านะครับทาง developer นะครับได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าเขาได้หยิบเอาเครื่อง developer kit นะครับก็คือเป็นเครื่องตัวอย่างที่ Sony ได้ส่งไปให้เขาพัฒนาก่อนนะครับก็คือ PlayStation 5นำมาต่อ HDMI แล้วก็สามารถรันภาพได้เลยครับไม่มีการตัดต่อหรือว่าการปรับแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นจริงๆในเครื่อง PlayStation 5นั่นเองนะครับUnreal Engine 5เนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่สามารถใช้ในเครื่อง PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series X เท่านั้นแต่สามารถใช้ในเครื่องคอนโซลรุ่นปัจจุบันได้อย่าง PlayStation 4แล้วก็ Xbox One ด้วยนะครับตัว developer สามารถใช้ตัว Unreal Engine 5ได้ในช่วงปี2021นั่นเองนะครับมีการอัปเดต engine เกมนี้กับเกมที่มีการคอนเฟิร์มแล้วว่าจะลงกับเกม PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series X ด้วยนั่นคือ Fortnite นั่นเองซึ่งอาจจะเป็นในช่วงปี2021นะครับที่จะมีการอัปเกรด Fortnite จาก Unreal Engine 4นะครับเปลี่ยนมาใช้เป็น Unreal Engine 5นั่นเองนะครับซึ่งอนาคตมีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีภาพที่สวยกว่าที่เราเห็นในตอนนี้อีกนะครับผมขอบคุณที่ท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของข่าวคอนโซลอัปเดตแบบนี้สามารถกดติดตามทางช่อง YouTube Channel ของเราได้หรือฝากคอมเมนต์หน่อยครับว่าชอบอะไรในเดโมของ Unreal Engine 5นี้นะครับผมยังไงฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ